สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u c h ช n แน n อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองในการนะครับในรเรื่องเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับก็มาดูว่านะทิศทางราคาทองคําจะเป็นอย่างไรนะข่าวเกี่ยวกับทองคำํำนะจากการคาดการณ์ที่นักวิเคราะห์ต่างชาตินะครับว่ามันมีมีสิทธิ์แตะนะที่ระดับราคา2,150ดอลลาร์ต่อออนหรือไม่นะครับ ภายหลังจากเป็นอีกหนึ่งอาทิตย์ที่เข้มข้นนะตลาดต่างๆก็กำลังะยังคงย่อยสัญญาณต่างๆทั้งหลายที่ถูกส่งออกมาโดยทางธนาคารกลางสหรัฐนะครับโดยบรรดาตลาดหุ้นต่างๆและเงินสกุลคริปโตก็ยังคงกำลังมีการแกว่งตัวภายหลังจากการเทขายขนาดใหญ่และทองคำนะครับก็ถูกจัดการไปแตะที่เพียงแค่สูงใหม่2เดือนเท่านั้นนะก่อนที่จะร่วงตกลง70 ดอลลาร์นะครับในภายหลังจากการประกาศนโยบายทางการเงินนะแบบเหี่ยวที่เพิ่มมักขึ้นนะครับของธนาคารกลางสหรัฐมาดูข่าวสาข่าวนะครับของสัปดาห์นี้นะครับที่เกี่ยวข้องกับทองคำและทิศทางของมันนะครับข่าวแรกก็คือเฟดฮนะแม้ว่าอัตราดอกเบี้ยนะของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนะในเดือนมกราคมที่ผ่านมานะแต่ประตูนั้นนะครับก็ได้ถูกเปิดออก นะเอาไว้ในขณะนี้สำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะในเดือนมีนาคมโดยทางประธานเฟดนะครับคุณเจอรมพาวเวลเนี่ยกล่าวว่าสถานการณ์ของเงินเฟ้อในขณะนี้กำลังแย่ลงเล็กน้อยกว่าในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาโดยย้ำว่านะมีพื้นที่มากอยู่นะที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยโนโยบายโดยปราศจากการทำร้ายให้ตลาดงานได้รับบาดเจ็บ โดยทางคุณพาวเวลนะครับได้เพิ่มเติมว่าคณะกรรมการนะกำลังมีข้อตกลงนะร่วมกันอย่างกว้างขวางนะที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่างๆในะนาะกนะารประชุมของเดือนมีนาคมนะแต่อะไรที่ตลาดต่างๆนั้นกำลังยังคงโต้ยแย้งกันก็คือว่าเฟดเนี่ยจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพียงแค่0.25%หรือ0.5% สิ่งนี้คือนะที่ซึ่งทองคำเนี่ยได้ยกเลิกส่วนเพิ่มกำไรไรายสัปดาห์ทั้งหมดนะของพวกมันในแง่ของเงินดอลลาร์นะที่แข็งแกร่งขึ้นและอีกครั้งหนึ่งนะที่ได้ล่วงตกลงต่ำกว่าระดับนะ1ด0 0นะครับดอลลารนะ์ต่ออ่อนนะมาดูข่าวที่2นะครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับหรือ imf นะได้ตัดหัน่นะมุมมองการเติบโตทางเศรษฐกิจโลก สำหรับปีนี้นะครับไปที่4.4%โดยสหรัฐและจีนนะฮะมองเห็นการปรับแก้ไขใหม่ของทิศทางขาลงที่มีนัยยะสำคัญมากที่สุดในสหรัฐนะครับ GDP นะกำลังถูกคาดการณ์ในปัจจุบันที่จะเติบโต4%นะเนื่องมาจากนโยบายการตึงตัวทางการเงินที่ก้าวร้าวของเฟดการทำลายของห่วงโซ่อุปทาน และการขาดซึ่งการส่งเสริมสนับสนุนนะจากนโยบายทางการคลังมุมมองเติบโตของจีนขณะนี้นะครับอยู่ที่4.8%รวมถึง IMF นะครับก็ได้กระตุ้นนะเร่งเร้าให้ทางเซาวดอนะครับนะให้ทิ้งบิตคอยนะในฐานะเงินตรานะครับที่ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย โดยอ้างถึงนะครับความห่วงกังวลต่อเสถียรภาพทางการเงินและการปกป้องนะผู้บริโภคมาดูข่าวที่3นะครับซึ่งเป็นข่าวนะที่สำคัญนะเรียงตามลำดับนะที่สำคัญที่สุดก็คือทางโกลแมนแซกนะครับได้พูดถึงการถือทองคำยาวนะและนี่คืออะไรนะที่เป็นความหมายของมัน โดยธนาคารนั้นนะครับได้ปรับเพิ่มมุมมองต่อทองคำนะไปที่ราคาสูงเกินกว่า2,100ดอลลาร์ต่อออนนะได้แนะนำให้บรรดานักลงทุนต่างๆให้ซื้อทองคำล่วงหน้านะฟิวเจอร์นะฮะในเดือนธันวาคมปี2022โดยทางโกลแมนอ้างถึงความห่วงนะกังวลน,นะต่อการเติบโตที่ชะลอตัวช้าลงในสหรัฐและวงรอวัตจักรนะที่ร่วงตกลงที่รุนแรง นะเป็นเหตุผลต่างๆนั้นสำหรับทองคำนะครับที่จะสูงขึ้นในปีที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับอันนี้เป็น3มข่าวของสัปดาห์นะทิศทางราคาทองคำนะในปีนี้นะทำไมราคาทองคำถึงต่ำลงหลังจากที่ทางธนาคารกลางสหร,รัฐมีการประชุม FOMC นะประธานเฟดออกมากล่าวนะ้อยแถลงต่อสื่อมวลชนแล้วราคาทองคำก็ต่ำลง ก็คือเป็นที่คาดการณ์นะครับของนักลงทุนต่างๆนักวิเคราะห์ต่างๆที่กําลังย่อยข่าวอยู่นะว่าเอเ๊ะเ,เงินเฟอ้อที่ยังไม่ดีขึ้นแล้วเฟดจะเตรียมปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยโนโยบายเนี่ยนะฮะเปิดประตูไว้เนี่ยแต่ยังไม่แน่นอนนะฮะแล้วมันจะลดอัตราดอกเบีย 0, ้ย0.2% 5เเท่านั้นหรือหรือจะเป็น0 5 0ก็ถูกเถียงกันไอความไม่แน่นอนเนี่ยที่คิดว่าอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นไปถึง0 5 0ก็ทําให้ราคาทองคํา็ต่ํำาลงค อดอลลาร์นั่นเองก็คือไอ้กำไรที่เคยได้จากอาทิตย์ก่อนอ่ะนะมันก็หายไปจากขึ้นไปถึง1,840นะ1,850ดอลลาร์ต่อออนอ่ะมันก็หายไป70ดอลลาร์ต่อออนแล้วลงมาต่ำกว่า1,800ดอลลาร์ต่อออนแต่มุมมองของโกลแมนแซกนะธนาคารยักษ์ใหญ่ของสหรัฐเองอ่ะกับมองว่าทิศทางของเศรษฐกิจนะไม่ดี นะมีอะไรปัญหาลอยอยู่ข้างหน้าเยอะแยะไปนั้นเขาจึงแนะนำรับลงทุนไว้ถือทองคํายาวไปในปีนี้นะในปลายปีท่านวาคมส2งราคาทองคําอาจจะถึงประมาณ2150ดน่อนหวัดอลลาร์ต่อออนข่าวทั้งหมดก็ขอให้ฟังหูไว้หูแล้วก็พิจารณาตัดสินใจการลงทุนด้วยตัวนั่นเองนะครับทรัพย์สินทั้งหมดเป็นของท่าน นักวิเคราะห์ก็วิเคราะห์กันไปในด้วยหลักเหตุผลด้วยหลักของ fundamental technical sentimental นะครับสำหรับท่านที่ต้องการเข้าร่วมกลุ่มอาจารย์เสก5.0นะครับกลุ่มปิดพูดคุยทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัศดรโลกอย่างเข้มข้นกว้างขวาง,วางเปิดกว้างนะครับมีศาสตร์เสภาพนะท่านสามารถสมัครเข้าร่วมกลุ่มได้ฟรีนะครับโดยการส่งรายละเอียดชื่อนามสกุลจริงอายุอาชีพของท่านสมัครเข้ามาผ่านอีเมลแอดเดรสผมเท่านั้นนะครับ แล้วสำหรับท่านที่ต้องการร่วมสนันุนช่องผมนะครับนะพันธกิจเป้าหมายในการให้ความรู้เป็นวิทยาทานธรรมทานนะแก่บุคคลทั่วไปชุมชนสังคมก็สามารถร่วมสนันุนได้นะครับตามบัญชีนี้ต้องขอขอบคุณในทุกไลค์แชร์ทุกติดตามเราสูนช่องอาจารย์เสกเสมอน,นะครับเน้นนะครับฟังพิจารณาก่อนแล้วอยเชื่อเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ